สวัสดีครับสอนฮาร์โมนิก้าเข้าใจโคตรง่ายวันนี้นะครับผมไม่ได้มาสอนแต่ผมจะมารีวิวฮาร์โมนิก้าที่ผมสั่งมาจาก Lazada นะครับซึ่งเป็นยี่ห้อที่ผมไม่เคยใช้นะแล้วก็ส่งมาจากจีนด้วยนะครับเป็นยี่ห้อ East Top นะครับเดี๋ยวมาลองแกะไปพร้อมๆกันเลยว่าเสียงจะเป็นยังไงนะที่ผมสั่งมาเป็นฮาร์โมนิก้า10ช่องนะครับคีย์ G นะเนื่องจากคีย์ G ของผมมันได้พังไปนะครับมันพังเพราะว่าไอตัวกำเนิดเสียงมันหลุดตอนนี้ซื้อมาในราคา300เท่าไหร่นี่แหละไม่จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวหนังสือให้แล้วกันนะว่า300เท่าไหร่แต่รวมค่าส่งแล้วทั้งหมด420บาทนะครับเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมๆกันห่อมาอย่างดีเลยนะครับห่อกันกระทะอย่างดีมาแกะดูกันสำหรับคนที่กำลังจะซื้อฮาร์โมนิก้าตัวแรกนะแล้วก็ซื้อได้แค่ตัวเดียวนะครับผมแนะนำซื้อคีย์ C ก่อนนะครับทุกครั้งที่มีคนถามในคอมเมนต์ผมก็จะแนะนำซื้อคีย์ C ก่อนเพราะว่าตัวแรกที่ผมซื้อก็คือคีย์ C นะครับถ้าเกิดว่าเรามีทุนแนะนำให้ซื้อ3คีย์พื้นฐานได้แก่คีย์ C คีย์ A คีย์ G นะซึ่ง3คีย์เนี้ยเป็นคีย์ที่หลายๆเพลงใช้นะครับคีย์นี้ที่ผมสั่งมานะครับเป็นคีย์ G นะมีกล่องมาสวยงามเลยยี่ห้อ East Topเฮ้ยเปิดมาประทับใจอย่างแรกเลยตัวใส่ฮาร์โมนิก้านะครับมันเป็นแบบซิปลูดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวที่ผมซื้อมาก่อนหน้านี้นะว่ามันไม่ใช่เป็นแบบซิปลูดแบบนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่นะครับตัวที่ผมมีทุกตัวเลยจะเป็นกล่องพลาสติกแบบนี้นะครับเป็นกล่องพลาสติกแบบนี้แล้วไอตัวล็อกมันนะครับหักง่ายมากเวลาเราใส่กระเป๋าเดินทางหรือว่าอะไรเงี้ยจะหักง่ายมากแต่ตัวนี้นะครับมีซิปมีกระเป๋าให้และไม่ใช่กระเป๋าธรรมดาเราสามารถนี่มันจะมีตรงนี้สามารถเหน็บไว้กับเข็มขัดได้นะครับเปิดออกมาดูข้างในหน่อยเป็นยังไงโอ้โหสวยงามเลยอ่ะมันเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำเป็นน่าจะอลูมิเนียมหรือสเตนเลสนะเดี๋ยวลองเทียบกับฮอร์เนอร์นะครับความหนาพอๆกันนะครับให้ดูรอบๆเลยครับเป็นคีย์ G เป็นสีดำด้านนะครับแต่ใช้ไปนานๆไม่รู้ว่าสีจะหลุดไหมนะเดี๋ยวจะต้องลองใช้ดูนะครับแต่ของ Honor จะเป็นสีสเตนเลสเลยนะเป็นสีแบบสเตนเลสเพียวๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันช่อง 3จะดูดยากหน่อยนะจะหนักๆ หน่อยอาจจะต้องรู้จังหวะลมของมันนะครับแล้วก็ที่แถมมาอีกอย่างหนึ่งนะครับมีผ้าเช็ดให้เราด้วยเนื้อผ้าเหมือนกับผ้าเช็ดแว่นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกวัตถุดิบนะครับเปลือกด้านนอกจะเป็นสเตนเลสนะด้านในตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะเป็นแผ่นสเตนเลสเหมือนกันแต่ว่าตรงกลางอีกทีนึงนะแกนกำเนิดเสียงของมันจะเป็นพลาสติกนะครับโอเคถือว่าเสียงดีมากเลยนะถือว่าเสียงดีมากในราคาแค่300กว่าบาทนะครับรวมส่งแล้วก็400กว่าบาท
สัก1บทเพลงแล้วกันกับฮาร์โมนิก้าคีย์จียี่ห้ออีสท็อปนะครับเป็นการเป่าเป็นเพลงครั้งแรกของผมด้วยฮาร์โมนิก้าอีสท็อปบลูฮาร์โมนิก้า 008K นะครับโอเคเลยนะครับเสียงโอเคเลยเสียงเบนดิ้งก็เบนดิ้งง่ายนะไม่หนักเสียงก็ออกดีนะครับโอเคถ้าใครอยากไปซื้อก็เสิร์ชไปคำว่ายี่ห้อ East Top ได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบผมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ